ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดตัวโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยนิลมังกรรุ่น3เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการ SME กิจการเพื่อสังคมสตาร์ทอัพให้ก้าวเป็นนิลมังกรกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและลดอัตราการไหลออกของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่ผ่านรายการนิลมังกร The Reality Season 3ในรูปแบบสาระบันเทิง Edutainment เพื่อให้มีความน่าสนใจสามารถเข้าถึงและเข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นและสำหรับในรุ่น3นี้ NIA มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการจากภูมิภาคได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแผนธุรกิจยอดขายไปจนถึงการสร้างแบรนด์สินค้าผ่านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆแล้วนำกลับไปทดสอบกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆด้วยตนเองเพื่อสร้างยอดขายสินค้าบริการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดรายได้และลูกค้าจริงและต้องเติบโตได้ไม่น้อยกว่า3เท่าใช่ค่ะโครงการนิลมังกรนะคะเป็นโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นของประเทศไทยเลยเราจะมีการประกวดทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้นะคะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการนวัตกรรมซึ่งจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะคะเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัว SME หรือว่าเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ก็ได้เหตุผลของโครงการนี้ที่เราทำมาตลอดนะเราต้องการที่ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นชาติของนวัตกรรมโดยเห็นว่าผู้ประกอบการในภาคนั้นมีความเก่งในเรื่องนวัตกรรมไม่แพ้กับเรื่องของการขับเคลื่อนหรือสร้างยูนิคอร์นที่ระบอบของสตาร์ทอัพฉะนั้นนิลมังกรนะจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ประกอบการของนวัตกรรมในประเทศไทยฉะนั้นโครงการนี้จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นค่อนข้างจะมากจะมีการเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศแล้วก็แข่งภูมิภาครอบภูมิภาคนั้นเนี่ยจะคัดเหลือ30ทีมนะคะในแต่ละภาคก็จะเหลือสุดท้าย120ทีมซึ่งจะมีการอบรมบ่มเพาะให้ความรู้อย่างเข้มข้นรวมถึงท้ายที่สุดจะเหลือ20ทีมที่เข้าสู่รายการทีวีที่เป็นนิลมังกร The Realityหรือว่าเราเรียกว่าเป็น entertainment ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการ inspire ให้คนรู้ว่าธุรกิจถ้าจะ scale up จะเติบโตนั้นต้องทำด้วยอะไรบ้างและนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างไรคะความพิเศษของรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างความพิเศษของรุ่นนี้นะคะรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยแชมป์เนี่ยเป็น multi walkie เป็นทรายแมวนะทำจากมันสำปะหลังก็ทำให้มูลค่าสำปะหลังเติบโต19เท่านะแล้วก็ยอดขายไปต่างประเทศได้รับการลงทุนรุ่นที่2นะ easy kit นะโรบอติกก็คือเป็นหุ่นยนต์ให้เด็กสามารถบังคับใช้ในการเขียนโค้ดซึ่งตอนนี้ก็มีการลงทุนมากมายนะจะเห็นเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่เรียกสำคัญก็คือได้รับความรู้เขาบอกแล้วในรายการนี้ในรุ่น3เราไม่รู้แชมป์จะเป็นใครนะคะเพราะรุ่น1เป็นภาคกลางรุ่น2เป็นภาคเหนือรุ่น3กำลังรอทุกคนอยู่นะแต่ถามว่ามาแล้วได้อะไรทำไมถึงต้องมาสมัครโครงการนิลมังกรในรุ่นที่3นี้เพราะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาลองฝีมือมาลองดูซิว่าธุรกิจนวัตกรรมที่ท่านทำเนี่ยมันไปถูกทางไหมมันควรจะต้องเพิ่มมิติอะไรบ้างเพราะในโครงการนี้นะที่เราเห็นในทีวีเนี่ยคือส่วนที่อยู่ในปลายพีระมิดแต่นอกเหนือจากนั้นท่านจะได้รับการอบรมบ่มเพาะจากวิทยากรและเมนทอร์ที่เป็นระดับมืออาชีพของประเทศไทยซึ่งท่านไม่สามารถไปนัดหาเขาเองได้แน่นอนนะแต่โครงการนี้ให้ท่านแบบฟรีๆเพียงแต่ว่าท่านต้องสมัครและผ่านการคัดเลือกมาให้ได้หลังจากนั้นท่านจะผ่านมิติในการบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมมีความนวัตกรรมอย่างไรให้เข้มแข็งและชัดเจน2เรื่องของการแบรนดิ้งการสร้างการรับรู้3 business model นะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและส่วนที่สุดนะก็คือเรื่องของการที่จะมีการเติบโตนะว่าท่านจะเติบโตธุรกิจในรูปแบบไหนฉะนั้นเวทีนี้นะเป็นเวทีที่การที่เราจะเจรไนนะให้นิลมังกรทุกตัวสามารถมีขีดความสามารถที่เข้มแข็งขึ้นนะสามารถทำธุรกิจได้เติบโตขึ้นรวมถึงเรามีความท้าทายว่าท่านต้องเติบโตได้อย่างน้อย3เท่าฉะนั้นใครนะที่คิดว่ามีหัวใจนวัตกรรมและคิดว่าธุรกิจคุณสามารถสร้างการเติบโตได้รายการนี้ท้าทายชาเลนจ์ให้คุณมาลองและเติบโตไปด้วยกันค่ะคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมครับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมนะคะสำคัญที่สุดนะก็คือท่านจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้นะเป็น SME ก็ได้จะเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์ก็ได้วิสาหกิจชุมชนก็ได้แต่ขออย่างนึงนะท่านมีมิติของนวัตกรรมที่ท่านคิดว่านวัตกรรมของท่านจะทำธุรกิจให้มีการเติบโตยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไรบ้างถ้าท่านมีความคิดแบบนี้นะอยากเรียนเชิญท่านมาสมัครในโครงการนี้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยค่ะความคาดหวังความหวังโครงการนี้นะคะเราคาดหวังนะว่ารุ่น3เนี่ยจะมีใบสมัครเข้ามาค่อนข้างจะเยอะ
เพราะว่าเราดูแลจากรุ่น1รุ่น2เนี่ยใบสมัครมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นรุ่น3เนี่ยคิดว่าจะใบสมัครค่อนข้างจะเยอะแน่นอนแต่เราอยากจะคัดนะคนที่มีฝีมือจริงๆที่เข้าสู่เป็น120ทีมสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่20ทีมฉะนั้นเราคาดหวังนะว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันจะแบ่งบานแล้วก็เติบโตไปกับภูมิภาคของเมืองไทยแล้วก็มองจะบอกว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการที่เปิดให้กับผู้ประกอบการทั่วทุกมีภาคไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดไหนตะเข็บชายแดนหรือตรงไหนก็ตามคุณมีสิทธิ์ที่จะสมัครและเข้าร่วมโครงการนี้ฉะนั้นคือโอกาสที่ดีที่เราอยากจะเปิดให้กับผู้ประกอบการทุกคนทั่วประเทศไทยค่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากเชิญชวนแล้วก็สมัครได้ช่องทางไหนเมื่อไหร่ได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาสมัครในโครงการนิมมังกรรุ่นที่3นี้นะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ NEA ก็ได้นะคะ nea.or.th หรือท่านจะติดต่ออุทยานวิทยาศาสตร์นะภาคเหนือที่สเต็ปนะภาคอีสานก็ที่มทสนะแล้วก็ที่ขอนแก่นนะภาคกลางที่เกษตรศาสตร์นะมีมบุรพาเป็นพาร์ทเนอร์ภาคใต้นะก็จะมีตั้งแต่มอนะของอุทยานที่มอแล้วก็มีของทางพัทลุงที่เป็นส่วนสำคัญฉะนั้นท่านใกล้ที่ไหนอุทยานที่ไหนสมัครได้แต่ถ้าท่านอยากรู้ข้อมูลนะท่านเข้าเว็บไซต์ nea.or.th แล้วก็เสิร์ชคำว่านิมมังกรท่านจะเห็นข้อมูลที่เพียบพร้อมกับวิธีการในการสมัครแล้วถ้าท่านอยากรู้เป็นยังไงดูใน YouTube นิมมังกรรุ่นก่อนเจออะไรมาบ้างและท่านจะประสบความสำเร็จในรุ่นต่อๆไปค่ะ